จะเป็นอย่างไรเมื่อพี่เลี้ยงเด็กสุดเซ็กซี่ไม่ได้มาเพื่อดูแลเด็กแต่จะเอาเลือดทุกคนไปบูชาซาตานเปิดเรื่องมาที่โคเด็กเนอซึ่งมักจะโดนเพื่อนๆบูลลี่อยู่เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งพ่อแม่ของเขาต้องไปทําธุระนอกบ้านโคจึงต้องอยู่ในความดูแลของบีพี่เลี้ยงที่พ่อของเขาจ้างให้มาอยู่เป็นเพื่อนเขาโคค่อนข้างถูกใจบ,บีมากทีเดียวเพราะเธอเป็นสาวสวยอายุ16ที่สุดเซ็กซี่ทั้งคู่ได้เล่นน้ําเล่นเกมดูหนังด้วยกันจนถึงเวลาเข้านอนบีก็บอกว่าไหนๆพ่อแม่ก็ไม่อยู่งั้นมาลองอะไรใหม่ๆกันหน แล้วบีก็เดินไปรินเหล้ามาให้โคกินโคก็กลัวข่ายหน้าจึงบอกบีไปว่าเหล้าแค่นี้ผมกินบ่อยๆกับน้ำเปล่าเลยนะ่าจะบอกให้และเขาก็บอกให้บีไปรินแก้วของตัวเองมาด้วยสิจะได้มากินด้วยกันระหว่างที่บีไปรินเหล้าโคก็รีบเทเหล้าทิ้งลงต้นไม้ทันทีพอบีเดินมาถึงก็แปลกใจที่โคกินไม่รอเธอเลยพอกินเสร็จบีก็ส่งโคเข้านอนแต่โคก็นอนไม่หลับเพราะเขาได้ยินเสียงจากด้านล่างมันคือเสียงคุยกันของเพื่อนๆบีนั่นเองครับด้วยความสงสยัย โคจึงย่องไปดูและก็ได้เห็นว่าพวกเขากําลังล้อมวงเล่นเกมจริงหรือท้าก,กันอยู่พวกเขาเล่นกันอยู่พักหนึ่งจนเพื่อนคนนึงท้าให้บีจูบทุกคนในวงบีซึ่งเป็นสาวมันเธอก็ไม่ขัดข้อง แล้วจัดการจูบเรยียงคนให้ตามสั่งจนกระทั่งถึงซามูเอลซามูเอลไม่กล้าให้บีจูบเพราะเขาไม่ได้สนิทกับใครในนี้เลยและเขาโดนบีชวนมาเพื่ออะไรซามูเอลเองก็ยังงง,ง,งอยู่บีก็บอกว่าไม่ต้องอายคิดซะว่ามีแค่เราสองคนเดี๋ยวก็ดีเองและบีก็จูบซามูเอลอย่างดูดดื่มแล้วพอจูบกันเสร็จจูจูบีก็หยิบมีดออกมาและแทงไปที่หัวของซามูเอลพร้อมทั้งสั่งให้เพื่อนๆที่เหลือเอาแก้วมารองเลือดของซามูเอลเอาไว้ซามูเอลเสียเลือดไปมาก เขาจึงตายในที่สุดโคลซึ่งแอบดูอยู่ก็ตกใจมากเขาจึงรีบกลับเข้าห้องนอนและโทรแจ้งตำรวจทันทีแล้วก็ตัดสินใจว่าจะใช้ผ้าม่านโรยตัวออกไปทางหน้าตา่างแต่ยังไม่ทันหนีพวกนั้นก็เข้ามาในห้องของโคลและพูดคุยการเรื่องพิธีสังเวยเลือดแก่ซาตานและพวกเขาต้องการเลือดของโคลซึ่งยังเป็นเลือดบริสุทธิ์เพื่อใช้ในพิธีกรรมนี้ด้วยซอนยาหยิบเข็มฉีดยาออกมาและเสียบไปที่แขนของโคลพอได้เลือดของโคลแล้วพวกเขาก็เดินออกจากห้องไปโคลจึงตเตรียมตัวหนีทันทีแต่ปรากฏว่าบีกลับเข้ามาในห้อง เพราะเธอเอกใจที่หน้าต่างถูกเปิดอยู่ ทั้งๆท,ที่ตอนส่งเข้านอนมันปิดเอาไว้แท้ๆแล้วจู่ๆโคก็เริ่มรู้สึกมึนๆอื่นๆครับใช่แล้วในเข็มที่ดูดเลือดเข้าไปได้ใส่ยาสลบเอาไว้ด้วยพอตื่นขึ้นโคก็พบว่าเขาโดนมัดติดอยู่กับเก้าอี้เขาจึงเอามีดพกออกมาและใช้มันตัดเชือกจนสําเร็จแม้โคจะคิดว่าเนียนกริบๆไม่มีใครจับได้หรอกแต่ตามจริงนั้นทุกคนเห็นว่าเขากําลังตัดเชือกอยู่เห็นเงาสะท้อนจากกระจกที่ตั้งอยู่ใกล้ๆนั่นแหละครับแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ทําอะไรโคต่อไปรถตํารวจก็มาถึงที่บ คว้างใส่ตำรวจนายหนึ่งเสียบเข้าที่ตาเต็มๆตำรวจอีกนายตกใจมากจึงปืนลั่นไปโดนเอลิสันสาวนองโพประจำกลุ่มกระสุนเจาะเข้าที่นมของเธอเธอโวยวายใหญ่ว่าทำไมต้องยิงนมมันจะแฟบไหมไม่นะแต่แล้วบีก็ลอบเข้ามาข้างหลังและใช้มีดปาดคอตำรวจนายนั้นจนตายตาไปอีกหนึ่งศพโคใช้จังหวะชุลมุนหนีเรียวิ่งขึ้นบันไดไปเพื่อหวังจะหนีออกนอกหน้าต่างอีกครั้งจอห์นเห็นดังนั้นจะวิ่งตามโคไปและด้วยความไม่ดูตามมาตาเรือเขาจึงวิ่งไปเหยียบรถของเล่นที่วางอยู่บริเวณนั้น และเสียหลักโดนแก้วที่วางอยู่ตรงนั้นแทงคอหอยจนตายโคปีหนีออกมาได้สําเร็จและรีบวิ่งไปที่ห้องเก็บของพร้อมทั้งหยิบสว่านพลุไฟและไฟแช็กมาเตรียมพร้อมไว้หลังจากนั้นเขาก็วิ่งไปที่ห้องใต้ดินและใช้สว่านเจาะเอาน็อตออกเพื่อจะได้คลานเข้าไปหลบข้างในพอเข้าไปได้เขาก็หยิบผ้ามาคลุมตัวเขาไว้เพื่อความแนบเนียนซอนย่าเดินหาอยู่แถวนั้นแล้วเห็นซี่เหล็กที่เป็นทางเข้าห้องเก็บของเข้าพอดีเธอจึงเปิดมันออกและคลานเข้ามาโคเห็นดังนั้นจึงออกจากที่ซ่อนและจุดพลุไฟยิงใส่ซอนย่าทันที ซึ่งปรากฏว่าเขาดันยิงวืดสะง,งั้นนะครับแต่โชคก็ยังเข้าข้างเขาอยู่เพราะเสียงพุลไฟทําให้ซอนยาตกใจและมือของเธอก็เผลอไปจับกับดักหนูเข้ามันหนีมือของเธอเข้าอย่างจังจนเธอร้องออกมาด้วยความเจ็บตัวโคใช้จังหวะน,นี้หนีออกมาและใช้สว่านให้น็อตกลับที่เดิมเพื่อขังซอนยาให้โดระเบิดตายอยู่ในนั้นหลังจากซอนยาตายโคก็ได้พักหายใจสักครู่จนกระทั่งแม็กเดินเข้ามาพบตัวเขาแม็กโกรธมากที่โคฆ่าซอนยาเขาจึงเข้าบีบคอโคแต่จู่ๆก็มีเสียงแป๊ะแป๊ะแจ๊ะแจ๊ะดังขึ้น แม็กซ์ถามกับโคว่าเสียงอะไรวะโคจึงบอกกับแม็กซ์ว่านั่นคือเสียงไข่ของเจอร์มีเขาจะมาปลาไข่ที่หน้าบ้านเขาเวลานี้เป็นประจำทุกวันแม็กจึงบอกว่าเป็นลูกผู้ชายอย่าให้มันหยามได้แล้วก็ไล่ให้โคไปจัดการเจเร m มีโควิ่งไปหาเจเร m มีและพยายามขอความช่วยเหลือโคเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับเจเร m มีฟังเจเรมีก็เอาแต่ตอไข่ใส่หัวโค แล้วบอกกับเขาว่าตายให้สนุกนะโวยแล้วเขาก็ปั่นจักรายานหนีไปแม็กซ์เดินมาหาโคและบอกกับเขาว่าอย่างน้อยนายก็ได้ยืนหยัดเพื่อตัวเองแล้วแหละโคจึงถามแม็กซ์ว่าพูดงี้จะยอมปล่อยผมไปแล้วใช่ปะแม็กซ์ก็บอกว่าเปล่าที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะอยากจะฆ่าคนนี่แหละโคจึงต่อยหน้าแม็กซ์ไปหนึ่งหมัดเน้นๆแล้วรีบปีนขึ้นไปบนบ้านต้นไม้แม็กซ์ก็วิ่งตามมาติดๆ และเพราะน้ำหนักเกินจะรับไหวไม้ก็หักจนได้ครับและแม็กซ์ก็เสียหลักหัวของเขาไปพันกับเชือกที่แขวนอยู่กับกิ่งไม้แล้วก็โดนเชือกหน้ารัดคอจนตายในที่สุดโคจึงตัดสินใจวิ่งไปที่บ้านของเมลานีเพื่อนสนิทของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าวันนี้พ่อของเมลานีไม่อยู่บ้านครับโคจึงเล่าทุกอย่างให้เมลานีฟังและพวกเขาก็รีบไปหาที่ซ่อนสักพักบีก็เดินเข้ามาในบ้านของเมลานีเธอเดินหาอยู่สักพักจนแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วก็เดินออกจากบ้านไปโคบอกกับเมลานีว่าให้เธอโทรแจ้งตำรวจเมลานีก็รับปากว่าจะจัดการใ แล้วเธอก็เข้าจูบโคโคตกใจนิดๆเพราะคนล่าสุดที่โดนจูบนั้นเพิ่งโดนมีเสียบหัวตายไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เองเมลานี่จึงบอกกับโคว่าบีนะ่ะเป็นโรคจิตตั้งหากลละผู้หญิงทุกคนไม่ได้ชั่วร้ายหรอกนะ เมื่อได้กำลังใจแล้วโคก็ได้วิ่งกลับไปที่บ้านเพื่อสะสางทุกอย่างที่บ้านเขาพบร่างแน่นิ่งของเอลิสันโคคิดว่าเธอตายแล้วจึงเดินเข้ามาที่โตะ๊ะและพบคำภีบูชาซาตานแต่แล้วเอลิสันก็ใช้จังหวะที่โคเผลอพุ่งเข้าทำร้ายเขาโคพยายามปัดป้องเอลิสันและก็บีบนมของเอลิสันไปหนึ่งทีเอลิสันจึงผลักเขาออก เธอโกรธจนถึงขีดสุดและด่าว,ว่าโคเป็นไอโรคจิตและพยายามจะเข้าทำร้ายเขาอีกครั้งแต่แล้วเสียงปืนดังขึ้นหัวของเอลิสันแตกกระจายต่อหน้าต่อตาโคซึ่งคนที่ยิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนบีนั่นเองครับโครีไปหยิบคัมภีรพร้อมทั้งไฟแช็กและขู่ว่าจะเผาคัมภีรนี่ซะถ้าคิดจะทำร้ายเขาอีกบีพยายามเจรจากับโคว่า จะไม่ทำอะไรแล้วก็ได้พวกเราจะบอกตำรวจว่าเราป้องกันตัวจากพวกคนร้ายที่บุกเข้ามาแบบนี้ดีไหมจ๊ะโคจึงถามบีไปว่าเขาไม่ใช่เด็กคนแรกที่เป็นเหยื่อของคุณสินนะบีก็ยอมรับว่าใช่โคจึงตัดสินใจจุดไฟแช็คทันทีไฟลุกไหม้คัมภีอย่างรวดเร็วบีจึงรีบวิ่งเข้าไปดับโคใช้จังหวะนี้วิ่งกลับไปที่บ้านของเมลานีและพบว่าพ่อของเธอได้กลับมาที่บ้านแล้วเขาจึงขึ้นรถพ่อของเมลานีและสตาร์รถพุ่งมาที่บ้านและขับชนบีทันทีบีซึ่งกําลังง่วนอยู่กับการดับไฟอยู่่กกกก็็ไมมททัััััันรรระวววงงตตจจึโดถบใสสุพา เมลานี่เดินมาหาโคและจุ๊บแก้มโคเป็นรางวัลหลังจากนั้นพ่อแม่ของโคก็มาถึงพวกเขาถามโคถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโคจึงบอกกับพวกเขาว่าผมไม่ต้องการพี่เลี้ยงเด็กอีกต่อไปแล้วล่ะจบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง6.3คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า The Baby Sister